ชอบเตะบอลแล้วชอบเตะผู้หญิงด้วยปะเนี่ยไม่ๆครับผู้หญิงผู้หญิงชอบกอดครับโอเคทุ่งยางของใครทำไมมาอยู่ใต้เตียงสวัสดีครับผมมายเมนนะครับวันนี้ทั้งทีมรวมกันเพื่อจีบสาวแต่เราจะไม่เห็นหน้าของเขาเลยนะครับเพราะวันนี้เราได้สปอนเซอร์โอมิแอปหาคู่ที่วัยรุ่นชายกันเยอะมากในช่วงนี้นะครับและที่สำคัญในเดือนพฤษภาคมนี้โอมิได้ร่วมกับ Workpoint และไทยรายการ Tower of Love รายการร้องเพลงปิดหน้าหาคู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทำเหมือนกันโดยที่จะมีผู้หญิงเข้ามาเราไม่เห็นหน้าเขาจะถามคำถามเราจะต้องตอบและเขาจะค่อยคัดเลือกออกไปเรื่อยๆจนถึงเรามีผู้ชนะและจะได้พาสาวออกไปเดทเลยนะครับแล้วก่อนเราเริ่มถ้าก็ว่าใครอยากจะโหลดเล่นแอปโอมิคุณสามารถโหลดเล่นได้ดูรายละเอียดใต้คลิปพร้อมแล้วทุกคนบิดหน้าแล้วเราจะให้ผู้หญิงคนแรกเข้ามาเลยนะครับไหนฮะได้ยินเสียงเดินเดินเบาเบาเอาลองได้เอาลองได้เอาลองได้ชิบหายเมียโทรมาเมียโทรจริงฮัลโหลเธอเออเดี๋ยวถ่ายกันอยู่แค่นี้นะครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเออไม่รู้ว่าเวลาเข็มกำลังจีบสาวยากโอเคไหมครับคิดว่าความสุขที่สุดในชีวิตคืออะไรคะอันนี้คือทายใจหรือนางงามเนี่ยประกวดนางงามปะเนี่ยโอ้นี่คำถามลึกมากเลยตั้งแต่แรกลึกตรงไหนมันพูดได้ใช่ไหมสิ่งแรกที่ผมคิดออกได้พี่ชายของผมตอนที่เมียของเขาคลอดลูกมันคือครั้งแรกที่ผมอุ้มหลานแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าจริงๆน้องมันน่ารักอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งแรกที่คิดในหัวตอนไปอเมริกามันยังบอกเกลียดพี่ชายอยู่เลยเห็นเขาเป็นลูกเขาผมมีพี่ชายสองอ๋อโอเคเอาผมเบอร์สองนะครับค่ะเว็บแรกเลยที่ผมคิดได้คือได้ทำงานที่ตัวเองรักซึ่งทุกวันนี้ผมทำอยู่ผมเบอร์3นะครับผมความสุขของผมคือเห็นแม่ยิ้มได้ครับทุกคนที่ตอบมา3คนครับผมเชื่อว่าเสแสร้งครับเบอร์4ครับความสุขของผมคือความสุขสุดยอดครับอะไรวะของผมครับเบอร์4ครับยันลอกยันเบอร์ไม่ได้ความสุขของผมคือได้กินข้าวกับครอบครัวครับเอาใช่เบอร์6นะครับได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้กินอะไรที่มันอร่อยอร่อยเบอร์7นะครับความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับเพื่อนครับเสแสร้งกันหมดเลยอ่ะน้อยครั้งที่ทีมนี้พูดถึงแบบความสุขแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นแบบฝั่งนี้ของเรานั่นมันชั่วครับคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปคือคนที่บอกว่าความสุขคือจุดสุดยอดนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่บอกว่าเกี่ยวกับการกินพวกสั้นเกินไปดูแบบไม่ดูไม่มีความหมายดูแบบไม่ลงทุนในการตอบแสดงว่าไม่เคยถึงจุดสุดยอด อะไรคือแบบสิ่งที่อยากทำที่สุดก่อนจะตายใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวฮะแล้วก็อยู่กับเพื่อนสนุกให้เต็มที่เพราะยังไงเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีสำหรับเบอร์5นะครับคือจะไปบอกลาทุกคนที่รู้จักจะไปเจอจะไปกอดครับประมาณนี้สำหรับผมนะครับเบอร์3ผมจะทำลิสต์มานะครับประมาณ10อย่างที่อยากทำก่อนตายจะทำตามลิสต์นั้นยกตัวอย่างได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นท่าที่ยังไม่ได้ทำ มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำก่อนตายนะครับแต่ผมได้ทำไปแล้วอันนั้นอะอยากนอนกอดแม่เออครับผมเบอร์2ครับผมคงอยู่กับครอบครัวครับ7วันอยู่ครอบครัวเดียวเลยแล้วก็เล่นเกมครับผมเบอร์1นะครับผมนึกถึงในรายการ Tower of Love เขาก็ร้องเพลงผมก็คอร้องเพลงครับมันมีเพลงหนึ่งที่มันสรุปทุกอย่าง I'd go skydiving I'd go Rocky Mountain climbing I'd go 2.7 seconds on a bull named Fu Manchu and I'd love deeper and I'dThat I deny สรุปแบกก็เขาจะไปโดดร่มจะไปขี่วัวเขาจะไปขับรถเร็วเขาจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเขาจะใช้ชีวิตกับคนที่เขารักมากขึ้นและเขารู้เหลือแค่7วันก็เลยจะใช้แบบคุ้มค่าที่สุดที่ทำได้ในแค่7วันครับคัดออก2คนคนที่บอกว่าอะไรนะคนแรกแหละที่พูดอะค่ะคัดออกเป็นเบอร์5ค่ะ
คำถามสุดท้ายนะคะอันนี้จะไม่ใช่คำถามแต่ว่าเอว่าอยากให้ทุกคนร้องเพลงให้ฟังเพราะว่าเพลงเนี่ยคือวิธีที่สื่อสารได้ดีที่สุดสื่อสารทางอารมณ์แล้วก็ความหมายได้ดีที่สุดก็เลยคิดว่าจะสามารถรู้จักตัวตนของทุกคนนะคะจากเพลงที่เขาเลือกขอถามอยากให้เราเลือกเพลงแนวไหนครับได้หมดเลยค่ะเพลงที่คิดว่าอยากให้เราได้ฟังตกรอบแล้วอยากร้องได้ไหมครับอาโช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 ไม่เอาครับผมเก็บไว้ร้องให้คนที่เห็นคุณค่าของผมฟังเลข3นะครับผมเพลงนี้สำหรับเอวาเลยนะครับรักเธอทั้งหมดของหัวใจโอเคนั้นเหรอติ๊กได้แค่ดีเอาใหม่ไหมไม่อีกรอบหนึ่งไหมคะอีกรอบหนึ่งได้ครับเอรักอย่าหัวเราะดิสร้างถึงมาไม่ถึงมารักเธอทั้งหมดของหัวใจก็โอเคก็จบที่เดิมอยู่ดีโอเคอย่าหัวเราะดิเบอร์หนึ่งนะครับคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปกว่านั้นค่อยๆรักกันเบาๆเฮ้ยฟังเพลงไทยเนี่ยอ่านสลักทำไมเขาร้องมาผมเบอร์สองนะครับได้แอบมองข้างข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้วไม่มีเงื่อนไขใดๆในความหวังดีครับผมรอบนี้เอวาต้องเลือก1คนที่ใช่เอวาจะเลือกก็คือคนที่ร้องแอบมองเธออยู่ข้างเดียวไว้สักอย่างเฮ้ยตะเดะใครเอ๊ะเอวาวะจะมาไอ้เรื่องกับใครแล้วต้องไปเด็กกันเออหนูก็ไม่คิดว่าจะได้หนูจะมาใช่หนูก็ไม่คิดว่าทำไมหนูต้องมาด้วยแบบขณะที่เรารอคนต่อไปผมอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์โอมินะครับเป็นแอปหาคู่ที่โคตรดีเลยและมันฮิตมากกับวัยรุ่นในช่วงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโปรไฟล์ของผมเพราะช่วงนี้ผมโสดนะครับนอกจากจะหาคู่เท่านั้นนะยังสามารถหาเพื่อนได้ด้วยแล้วก็หาอะไรสิ่งที่มีความชอบคล้ายๆกับเราได้มันจะแบบแมทกันง่ายขึ้นมากแล้วอันนี้นะเขาห้ามใช้รูปปลอมด้วยเพราะแบบให้ใช้แต่รูปจริงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยรูปตรงปกแน่นอนเพราะว่าสำหรับใครที่ไปเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาหรือว่าแต่งรูปที่มันเกินจริงเกินไปมันจะไม่ผ่านการตรวจสอบนะแล้วเนี่ยเขามีระบบพรีเมียมด้วยพรีเมียมเนี่ยมันเป็นยังไงพี่เอาปัดแบบรัวๆปัดรัวๆเลยแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นคือเราสามารถดูได้ด้วยว่าใครอ่ะมาปัดเราบ้างใครมากดไลค์เราบ้างแล้วพอเราเติมพรีเมียมปุ๊บแล้วเราไปเจอคนที่เราถูกใจเราสามารถส่งคลัชให้เขาได้ส่งไปส่งไปเหมือนหยอดอ่ะหยอดไปน้ำหยดลงหินทุกวันกับเราซีอันนี้จริงแอปนี้ดีนะมีทั้ง iOS Android ขอบคุณมากโอมีแอปที่เป็นผู้สนับสนุนช่องมาในวันนี้นะครับและอยากให้ทุกคนไปดูรายการ Workpoint Tower of Love นะครับมันเพิ่งออกเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยมาพร้อมแล้วทุกคนปิดหน้าผู้หญิงคนต่อไปจะมาถ้าไปเดทกันจะเลือกสถานที่ไหนคะแล้วผมเริ่มครับไม่เขาเลือกเขาเลือกสี่ชอบเลข3ไปอยากไปพาไปลูปท็อปครับเพราะอะไรคะเพราะว่ามันน่าจะโรแมนติกแล้วก็ท้องฟ้ากรุงเทพน่าจะสวยสำหรับเราอุ้ยสำหรับเราแล้วโอ้ยไม่ติดนะได้อยู่เดทแรกที่จะพาไปก็สวนสนุกครับเพราะว่าอยากให้ First Impression ของเรามีแต่ความสนุกโอ้7ละกันค่ะผมอยากพาไปร้านอาหารครับนั่งทานข้าวนั่งคุยกันทำความรู้จักกันให้มากขึ้น4ค่ะเบอร์4ครับอยากพาไปนั่งรถเล่นครับ
อยากมีเวลาอยู่ด้วยกัน2คนแล้วก็แบบเผื่อพูดคุยกันแล้วการนั่งรถเล่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่รีแลกซ์ผ่อนคลายครับผม2นะครับผมอยากพาไปทะเลครับไปสูดอากาศข้างนอกกันดีกว่าครับโอเคผมนะครับอยากพาไปภูกระดึงครับผม มันจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆครับสูดอากาศเนาะใช่ครับโอเคสำหรับผมคนอื่นเขาเลือกที่จะไปกันแค่2คนแต่ผมไม่อยากให้เธอรู้สึกเครียดว่าต้องคุยกับผมคนเดียวตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมจะเลือกโบลิ่งหรือไอสเกตติ้งที่เรามีเวลาคุยกันได้ไม่ใช่แค่แบบต้องทำความรู้จัก2คนเท่านั้นโอเคขอตัดร้านอาหารค่ะเบอร์7แล้วก็ขอตัดภูกระดึงเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่แบบอุ๊ยรู้ได้ไงอ่ะสัมผัสได้ครับแต่จริงๆเราไปได้ทุกที่นะโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะชอบกีฬาอะไรคะแล้วก็เพราะอะไรเบอร์1ก่อนเลยกีฬาที่ผมชอบคือมวยนะครับเพราะว่ากีฬาอื่นตอนที่เล่นเป็นทีมมันดีเพราะมันมีทีมเวิร์คแต่ว่าบางครั้งทีมมันไม่ได้ซ้อมมวยมันคือคนเดียวแล้วคุณไม่สามารถอ้างคนอื่นว่าเขาทำไม่ดีมันอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้นชอบต่อยเหรอคะไม่ชอบความรุนแรงนะครับแต่ผมชอบส่วนของกีฬาที่มันเอาแต้มแล้วก็ชนะเล่นมวยปั้มหรือเปล่าไม่ใช่ เบอร์3นะครับกีฬาที่ชอบนะครับชอบเตะฟุตบอลครับผมโอเคชอบเตะบอลแล้วชอบเตะผู้หญิงด้วยปะเนี่ยไม่ครับผู้หญิงชอบกอดครับโอเคเบอร์2ละกันสลับผมชอบฟุตบอลเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยฟุตบอลมันคือ culture มันมากกว่ากีฬามันคือสิ่งที่แบบเราเชียร์ทีมเดียวเราจะเชียร์ไปจนวันตายผมชอบทีมอะไรคะแมนยูครับอ้าวนึกว่าชอบเราฟุตบอลแล้วโอเคเราชอบลิเวอร์พูลนะหายตัว4ค่ะผมชอบกีฬาทางน้ำครับทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับน้ำครับผมชอบหมดเลยครับผมชอบชื่อน้ำนะเฮ้ยมีหน้าทำไมผมชอบจังเลยโอเคชอบอะไรเปียกๆอ่ะครับผมชอบแนวเอ็กซ์ตรีมครับคือเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นไม่ชอบอยู่กับที่เอ็กซ์ตรีมประมาณไหนคะเข็นวีลแชร์ตัด4กับ3ค่ะใครเชียร์แมนยูอ่ะไม่ไหวเลยนะเนี่ยไม่ถ้าแมนยูเป็น2เราตัด2ไอ้คนที่เชียร์ฟุตบอลไม่เหรอเขาบอกว่า2กับ4ไม่ชอบกีฬาทางน้ำเหรอครับฟุตบอลเขาไม่เตะในน้ำโอเคครับผมเราเปียกอยู่แล้วไงเอ้ยแหวกไปดูเลยได้ไหมเนี่ยเขินเขาเนี่ยแปลกเขาเนี่ยแตกเคำถามสุดท้ายนะคะถ้าเลือกจีบผู้หญิงอ่ะจะเลือกจีบทางไหนระหว่างแอปกับต่อหน้าเอาเบอร์6ก่อนค่ะปูอ่ะมัวแต่คิดมัวแต่ตื่นเต้นก็ถ้ายุคสมัยปัจจุบันนะก็ต้องทางแอปไว้ก่อนเราจะละลายพฤติกรรมทางแอปไว้ก่อนแล้วเราค่อยนัดเจอกันอีกทีนึงกันเป็นร้านอาหารที่มีร้านสโกงสเก็ตเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับเบอร์3เลยค่ะผมอยากเจอหน้าครับมันแบบไม่มีน้ำเสียงไม่มีสายตาที่มองกันฉะนั้นผมอยากมองตาและพูดกับคุณครับวิดีโอคอลก็ได้ใช่ครับต่อให้เป็นวิดีโอคอลก็ไม่เหมือนมองหน้าหรือมองตาที่จับตาต่อตาครับผมฟันต่อฟันปะจมูกต่อแก้มได้ครับโอเคค่ะเบอร์1ครับแน่นอนสำหรับผมอยากเจอหน้าครับเหมือนที่เบอร์3ตอบเมื่อกี้ก็คือตอนที่แชทตอนที่คุยแบบนั้นมันจะอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันอาจจะพิมพ์แบบสะกดผิดบ้างมีหลายอย่างก็เลยอยากเจอหน้าเพื่อรู้จักกันดีๆก็ตอบดีหมดเลยนะอยากได้หมดเลยได้ปะล้อเล่นล้อเล่นเบอร์6แล้วกันค่ะโอเคครับเพียวฝากด้วยนี่ตอบดี Please tell me how you feel Cause deep inside I know it's real ยอด
เดี๋ยวว่างๆไปเล่นสเก็ตกันไหมฮะได้ค่ะชอบชอบเล่นสเก็ตออลลี่เลยแม่ก็ไปช่วยอะไรเนี่ยไม่ชอบกีฬาทางน้ำเหรอครับชอบหมดแหละมากกว่าแต่ต้องเลือกอ่ะไม่ชอบพี่เหรอครับค่ะเหม็นไปหมดยังแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับเด็กครับชื่อไอซ์ค่ะไอซ์คำถามแรกพี่ร้องเพลงให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้โหร้องเพลงตั้งแต่แรกเลยน้องอยากได้เพลงแบบไหนครับอยากได้เพลงแบบเพลงอะไรก็ได้ค่ะที่พี่ร้องได้มันมีผลในการตัดสินใจอะไรขนาดนั้นไหมฮะงั้นร้องคนแรกเลยไปไปที่ฉันรู้เพราะเธอจำนนด้วยหลักฐานทุ่งยางของใครทำไมมาอยู่ใต้เตียงหรือเป็นเพียงเธอเอามาล้อเล่นใช่ไหมใครร้องเพลงจีบเหรอจีบเอาไม่แสดงความเป็นตัวตนอ๋อเบอร์สองค่ะโอเคครับผมเบอร์สองนะครับไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไมโครเวฟอุ่นใจไม่เคยจะมนเธอเป็นเหมือนเมนูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสักวันอย่าอยู่ใกล้เธอไปนานๆเอา7ค่ะต้องระบายออกมาให้เธอได้ยินว่าสำหรับฉันนั้นเธอคือทุกสิ่งเป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกๆอย่างเชื่อเชียวอ๋ออย่าพูดไม่ดีถ้าไม่ห้ามนี่ทั้งอัลบั้มมันเนี่ยเบอร์4ค่ะเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่เธออยู่หาดใหญ่ช่วยป้าขายข้าวขาหมูอยู่พัทยาชมขายสบู่ขายข้าวหน้าเป็ดจบแล้วครับ5ค่ะมายอมขอบตาดำพ่อตามันหันไปเห็นแชทเธอตอนดึกยังอ่อนไม่นอนหรือเธอเมื่อไหร่กันนะเราจะได้เจอโลกมันช่างวุ่นวายตัวฉันแทบตายบอกคิดถึงเธอตอนดึกยังอ่อนไม่นอนหรือเธอเมื่อไหร่กันนะเราจะได้เจอพอร้องผิดด้วย1ค่ะผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอร้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าจ๋าถ้าไม่ได้มันหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกันมาต้องขุดเพลงเก่งมาแล้วเบอร์3นะครับผมก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเลือกคนที่ร้องแย่สองคนเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบไม่ถูกใจสองคนที่ไม่ถูกใจคือเบอร์7กับเบอร์3ค่ะเพลงเก่งพี่เลยนะเนี่ยสู้บางแกไม่ได้คำถามที่2พี่เชื่อเรื่องดวงไหมคะเบอร์5ครับผมเชื่อเรื่องดวงมากเลยครับถ้าเกิดไม่มีดวงเราสองคนคงไม่ได้เจอกันครับเนี่ยเล่นซะหมดมึงก็ไม่เผื่อให้คนอื่นเขาเล่นบ้างอยากได้เบอร์ไหนครับเบอร์2เบอร์2นะครับเบอร์2ผมไม่เชื่อเรื่องดวงครับผมเชื่อเรื่องของการกระทำครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลของมันครับ1ค่ะ
อาคำทำไมอ่ะเชื่อจานผมไม่เชื่อในดวงครับแต่ผมเชื่อในพรหมลิขิตเพราะมันทำให้เราเจอกันวันนี้นะครับโอ้โหเบอร์6ค่ะไม่เชื่อเรื่องดวงครับผมเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อในการกระทำมากกว่าทำไมก็เบอร์2อ่ะนายลอกเราปะเนี่ยโอเคครับเบอร์4ครับผมเชื่อเรื่องดวงครับผมคนที่ไม่ถูกใจคือ2กับ6ค่ะนั่นแหละก็ปีกันมาหน้าคำถามสุดท้ายถ้าเกิดว่าพี่เป็นผู้หญิงพี่อยากจะทำอะไรคะไอ้กินในหัวสมองได้ตื้นเลยทีนี้ตื้นเบอร์5ค่ะตอนแรกอันนี้ในหัวนะอันนี้แค่ในหัวก่อนนะผมจะลองนั่งเยี่ยวแบบผู้หญิงแต่อันนี้ไม่ตอบอันนี้ไม่ได้ตอบนะอันนี้แค่ในหัวมันขึ้นมาปิดใช่ยังแต่ถ้าเกิดจริงๆก็อยากลองแต่งหน้าแต่งตัวแบบผู้หญิงดูว่ามันจะนานหรือเปล่าเพราะว่าการที่เรามีแฟนปุ๊บผู้หญิงแต่งตัวนานเนี่ยเราอยากลองในจุดนั้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจก็ได้ว่าเขาแต่งตัวนานเพราะอะไรแต่งหน้านานเพราะอะไรเฉียบเบอร์1ค่ะเอาตามตรงเลยนะคำถามนี้มันยากมากแต่สิ่งเดียวที่ผมคิดที่นั่นจะอยากลองก็คืออยากลองท้องนะครับพอเลิกลองเป็นแม่คนครับได้มีโอกาสคลอดลูกเลยแล้วดูมันเป็นยังไงก็ไปลองดูบ้างจบแล้วครับเบอร์สุดท้ายครับเบอร์4ครับเขาลองท้องใช่ไหมครับมันอาจจะท้องได้แค่ครั้งเดียวแต่ผมอยากลองเป็นเมนครับเพราะว่าผมมีความเห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้หญิงครับว่าเป็นทุกเดือนครับก็ถ้าไม่อยากเป็นสัก9เดือนก็ทักมาแล้วกันครับเลือกถึงคนที่ถูกใจครับเบอร์1เลือกว่า1ชนะเหรอใช่เย้เฮ้ยสวัสดีครับน่ารักครับอยากไปเดทที่ไหนครับเฮ้ยมาดูมาให้เพื่อนดูก่อนมาเพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนไม่เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนผมนะครับโอ้โหสวัสดีครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากเลยนะครับไปท้องครับอันนี้เนี่ยชนะเลยนะครับคือเมื่อกี้ผมตอบว่าไม่เชื่อเรื่องดวงแต่พอเจอแล้วเชื่อแล้วนะครับไม่ได้เชื่อเลยพอจริงๆในแอปโอมี่นะครับคุณสามารถเปิดไพ่ทำในโอมี่ไทยแลนด์เลยนะครับนี่อ๋อนี่ไงที่เขาได้เนี่ยหมอปลาพายกระซิบเนี่ยหมอปลายพายกระซิบเนี่ยมาช่วยทำนายด้วยดังมากกดเข้าไปที่ไพ่ทำนายนะแล้วขึ้นมาแล้วดูดวงเลยปุ๊บแล้วมันจะบอกโอ้โหภาพรวมชีวิตจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โอกาสที่ดีความสุขที่กำลังจะมาถึงการงานความรักเอาความรักคนโสดจะได้พบรักจากคนอายุใกล้เคียงกันคนที่มีคู่อยู่แล้วจะรักกันมากยิ่งขึ้นแล้วว่าเขาแม่นมากหัวปลายคุณสามารถเบิร์ดดูได้ครั้งหนึ่งต่อวันมาแล้วเป็นหน้าน่าจะผอมไม่เบาเดินสั่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำถามแรกอยากรู้ว่าถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตอยากรู้ว่าทุกคนจะทำอะไรก่อนตายเลขหนึ่งครับถ้าพรุ่งนี้ผมจะไปกอดเธอแน่นๆแล้วก็ชายเธอแบบชายทั้งวันกับเธอเบอร์สองครับผมจะอยู่กับครอบครัวผมอยู่คนที่ผมรักครับเบอร์สามเป็นมะเร็งครับเบอร์สามนะครับผมถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายผมจะใช้วันสุดท้ายกับคนที่ผมรักที่สุดครับผมเบอร์4ครับถ้าพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับผมจะรวมเอาพ่อตาแม่ยายแล้วก็พ่อกับแม่ของผมครับแล้วก็คนข้างๆเนี่ยครับมาอยู่ด้วยกันครับใช้ชีวิตยันลมหายใจสุดท้ายครับผมผมเหรอไม่ใช่มึง ต่อไปครับเบอร์5ครับผมก็จะไปรวมญาติทุกคนครับแล้วก็มานั่งสมาธิครับผม รอวันสุดท้ายครับแล้วก็สวดมนต์ด้วยกันครับผมผมเบอร์6นะครับเราก็จะอยู่กับคนที่เรารักเราจะไปทำกิจกรรมทุกๆอย่างที่เราอยากจะทำอย่างเช่น
แต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสนีย์ออนไอซ์แรลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่อนสัตว์ช้อปปิ้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกิจกรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมมนาทัวร์ธรรมะเรียนร้องเพลงแล้วก็เต้นว่าวันเดียวไม่พอวันเดียวว่าวันเดียวไม่พอตายแต่ดูดน้ำครับผมเบอร์เจ็ดนะครับผมจะพาครอบครัวไปนั่งกินข้าวครับเป็นมื้อสุดท้ายเลือกสองคนที่จะตอบครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกค่ะจบเลยจบเลยนั่งเงียบๆเหมือนผมจะคำถามที่สองชอบสว่างหรือมืดมากกว่ากันผมชอบมืดครับของกูก็มืดเพราะอะไรมันสบายตาครับมันไม่แยงตาผมเบอร์ห้านะครับผมชอบสว่างครับผมเวลาสว่างเราเห็นอะไรชัดเจนดีครับผมเบอร์สี่ครับผมขอตอบชอบลำไรลำไรได้ไหมสรุปสรุปเพราะว่าถ้าเกิดว่ามืดเกินไปมันก็จะมองไม่เห็นหน้าคุณนะครับถ้าเกิดสว่างเกินไปก็เดี๋ยวมันจะโอเวอร์ไปนิดนึงครับแดดมันแรงครับเบอร์สามนะครับผมชอบความมืดครับผมเพราะว่าในความมืดเนี่ยดวงดาวมันจะสวยที่สุดครับดูไปไหนเลยต้องไปพระอาทิตย์แล้วเอ็มเบอร์สองนะครับผมชอบความมืดนะผมเพราะว่าความมืดเนี่ยสำหรับผมมันเหมือนเงาครับผมเงาจะเด่นต่อเมื่อมีแสงสว่างครับความหมายดีตาออกสองคนครับเจ็ดค่ะกับห้ากลางวันก็ไม่ไปอยากให้ทุกคนร้องเพลงให้ฟังค่ะเบอร์4ก่อนเลยครับตลอดตอกแรกคือชูวับล้านลันหล่าเด็กชายคนนั้นดูง่อยเงาในมือของเขามีทินเนอร์เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเศร้าทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงลำลองบอกเธอถึงอันตรายชูวับชูวับล้านลันหล่าเด็กยังไม่จบเด็กชายคนนั้นดูหน้าค้ำเอามือล้วงห้ำมาดมเล่นเด็กหญิงคนนั้นดูสวยดีเอามือจุกมาดมเล่นครับผมเบอร์4ครับเบอร์3นะครับผมยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหวเจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะขังเธอไม่ใช่ฉันไงกอดที่เธอฝันคงดีกว่าที่กอดฉันไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้นแค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหวแรปต่อได้นะเนี่ยถ้ามึงช้างๆๆมานี่หาเลยนะเบอร์สองนะครับรอคอยรออยู่บนดอยคอยเธอกลับมาท่านานกว่านี้ที่ใจไม่ดีแล้วนะที่คอยเธอกลับมาน้องฝั่งนู้นนะครับแล้วทางนู้นร้องเพลงได้ไหมครับผมอยากฟังเสียงร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งท่อนนะครับได้ค่ะโอ้โหพร้อมมากเลยครับอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกๆอย่างมองฉันที่หัวใจร้องรักด้วยหัวใจไม่มีวันทำเธอเสียใจอย่างนี้ต้องมาร้องคู่กันแล้วครับตลอดๆต้องแต่งแล้วเราเลือกหนึ่งคนที่ใช่เลือกเบอร์สองค่ะไอเอ็มฟาดสองแล้วว่าไอเอ็มชื่ออะไรครับสวัสดีครับแมนดี้ค่ะแมนดี้ทำงานเนี่ยอันนี้ร้องเพลงหรือยังเปล่าค่ะไม่ร้องเพลงดังด้วยยังไม่มาให้ดูอีกยังไม่ให้ดูหน้าอีกไปดูเพื่อนผมนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นลูกครึ่งป่ะครับใช่ค่ะลูกครึ่งอะไรครับอังกฤษค่ะ Hello How are you tomorrow Hello
Thank you very big เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าว่าคุณอยากจะดูที่เหลือที่เราจีบผู้หญิงคนอื่นคุณสามารถดูได้ถ้าเกิดว่าคุณสมัครสมาชิกช่องเท่านั้นนะครับขอขอบคุณแอปโอมิที่สนับสนุนช่อง My Manet ถ้าว่าใครอยากจะโหลดเล่นดูรายละเอียดใต้คลิปและอย่าลืมติดตามรายการ Tower of Love ที่ Workpoint นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ